ค่ะครับเอาชวนมาเบรกอารมณ์กันหน่อยนะคะต่างประเทศก็มีสีสันเหมือนกันคุณผู้ชมคะมีคู่รักคู่หนึ่งค่ะเขาเป็นผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศเขารักกันมานานมากแล้วค่ะจากนั้นเขาไปแต่งงานกันเอ๊ะมันอาจจะดูไม่พิเศษมากใช่ไหมแต่ว่าที่พิเศษนั่นคือเรื่องของสถานที่นะคุณวินิษฐาเฉลยเลยคือไปแต่งกันที่แอนตาร์กติกาคือต้องอาศัยความอบอุ่นของความรักนะคะในการสู้กับบรรยากาศโดยรอบที่หนาวน่าดูเลยค่ะ It is my honor and delight to declare you marriedสิ้นคำประกาศให้เป็นคู่รักกันเนี่ยก็สวมกอดกันนะคะคู่นี้คือเอริกบอนกับสตีเฟนคาร์เพนเทอร์ค่ะภาพสวยงามอย่างที่เห็นนี้เกิดขึ้นบนดาดฟ้าของเรือที่ชื่อว่าเซอร์เดวิดแอทเทนโบรนะคะเป็นเรือทำงานวิจัยเนี่ยเขาลอยลำอยู่ในแถบของคาบสมุทรแอนตาร์กติกความพิเศษของงานแต่งงานเมื่อสักครู่อ่ะคือคุณแป้งบอกไปแล้วหนึ่งเป็นการสมรสของคู่รักผู้มีความหลากหลายทางเพศแต่พิเศษอีกคู่นึงอีกอย่างนึงคือเป็นคู่แรกที่ไปสมรสกันในดินแดนแอนตาร์กติกาของสหราชอาณาจักรใครจะได้ไปแต่งงานในแอนตาร์กติกาแบบนี้คุณดูรอบๆสิคะขาวโพลนครับบรรยากาศบนเรือเนี่ยก็มีเสียงเพลงคลอเรื่อยๆไปแบบนี้นะคะทั้งงานเลยที่พิเศษอีกอย่างนึงอย่างที่เราเห็นว่าตอนต้นคนที่มาทำพิธีให้อ่ะไม่ใช่บาทหลวงนะงานนี้เป็นสักขีพยานในงานแต่งเป็นกัปตันเรืออ๋อแล้วใครขับเรือล่ะฮะอ้าวนั่นน่ะสิคะทอดสมออยู่ออโต้อยู่กัปตันเนี่ยที่ต้องมาทำพิธีให้เพราะว่า2คนนี้เป็นลูกเรือของเขา รักกันมา20ปีแล้วนะคะแต่ว่าไอเดียการแต่งงานบนเรือเนี่ยเพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วคือคุณสตีเฟนคาร์เพนเตอร์เพิ่งตามย้ายมาทำงานบนเรือลำนี้ด้วยอีกคนหนึ่งพอ2คนมาทำงานบนเรือด้วยกันก็คิดขึ้นมาได้เออที่นี่แหละมันแต่งงานกันเนี่ยเราแต่งงานกันที่นี่เหมาะที่สุดเลยก็เลยเกิดงานนี้ขึ้นเมื่อสักครู่คู่รักเขาก็บอกว่ารู้สึกโชคดีมากที่ได้ทำงานอยู่บนเรือที่อยู่ในท่ามกลางสถานที่ที่สวยงามขนาดนี้เพื่อนร่วมงานก็ดีต้นสังกัดก็น่ารักนะคะแล้วก็เดี๋ยวแต่งงานเสร็จปีนี้มีเวลาว่างมีแผนจะไปฉลองกันกับเพื่อนๆกับครอบครัวที่สเปนคือจะชวนครอบครัวมาที่นี่อาจจะหนาวหรือลำบากไปหน่อยก็เดี๋ยวไปเจอที่สเปนพักผ่อนอาจจะฮันนีมูนไม่หนาวเกินไปนะครับใครจะมีสักกี่คนบนโลกที่ได้ไปแต่งงานบนเรือและวิวภาพบรรยากาศแบ็คกราวด์เบื้องหลังเนี่ยสวยงามขนาดนี้นะฮะขาวคนไปด้วยหิมะเลยนะครับเป็นความทรงจำแล้วก็ถือว่าน่าจะเป็นสถานที่แห่งความทรงจำของทั้งสองคนด้วยเห็นแล้วอบอุ่นหัวใจแม้ว่าหิมะจะขาวโพลนไปหมดละลายหมดเลยนะฮะอบอุ่นเกินนะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณวินิษฐาครับขอบคุณค่ะ